จะเอาพรรคภูมิใจไทยออกจากการเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้นี่มันเป็นการหวานอมขมกลืนวันนี้รัฐบาลมีอยู่277เสียงนะครับพลังประชารัฐ120เสียงประชาธิปัตย์52ภูมิใจไทย61เสียงประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยพรรคใดพรรคหนึ่งถอนออกไปรัฐบาลเจ๊งทันทีนี่เป็นสิ่งที่หวานอมขมกลืนสำหรับพลเอกประยุทธ์ประเด็นศึกและปัญหาภายในของรัฐบาลต่างหากน่าห่วงกว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงก็ถือว่าเรียบร้อยโรงเรียนฝ่ายค้านไปแล้วสำหรับรายชื่อรัฐมนตรี10คนที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านมีข้อสรุปเรียบร้อยแล้วครับคนแรกแน่นอนพลาดไม่ได้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี2พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี3พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพี่น้อง3ปอโดนกันทั่วหน้าครับถัดมาก็คือคนในพรรคพลังประชารัฐก็ประกอบไปด้วยนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องมาตั้งแต่วันหน้าพรรคแล้วครับจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนที่2นายนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนพรรคภูมิใจไทยเที่ยวนี้ก็ไม่พลาดคนแรกก็หัวหน้าพรรคนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพ่วงด้วยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดูเป้าของฝ่ายค้านทั้ง10คนแล้วเนี่ยนะครับมีทั้งที่ต้องการยิงให้เข้าเป้ามีทั้งที่ต้องการภาพในทางการเมืองเพื่อที่จะเรียกว่าบั่นทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับข้อกล่าวหาแน่นอนครับนายกก็ต้องโดนหนักกว่าคนอื่นแต่ก็ดูแล้วนะครับประชาชนจะคิดไงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อกล่าวหาของพลเอกประยุทธ์ก็คือบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างไร้แรงไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ภาวะความเป็นผู้นำไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบมีพฤติการช่อฉนทุจริตปล่อยปละละเลยมีการทุจริตเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเองและพวกพ้องท่ามกลางภาวะประชาชนที่ดำรงชีวิตอย่างยากลำบากและมีการระบาดโควิด-19อันทำให้สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหวโอ้โหยังมีเยอะแยะครับขี้เกียจอ่านเหนื่อยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณข้อหาก็ดีนะครับทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเองละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ยาวเหมือนกันผมชอบตรงทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยโอ้โหรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนายอนุทินชาญวีรกุลบริหารราชการล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องไร้แรงไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไม่ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19รวมทั้งการจัดซื้อวัคซีนอยู่ที่เรื่องโควิดนายจุรินทร์บริหารราชการแผ่นดินบกพร่องล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ภาวะผู้นำไร้สำนึกไร้ความรับผิดชอบมาแบบพลเอกประยุทธ์เลยครับเหมือนกับทำก๊อปปี้กันมาถัดมาพลเอกอนุพงษ์บริหารแผ่นดินโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยส่วนรวมใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์นะครับอันนี้เป็นประเด็นนะครับอันนี้ถือว่าเวลาอภิปรายจริงประเด็นนี้จะต้องหยิบมาส่วนจะถูกตีโต้ได้ไม่ได้ก็ต้องดูเพราะข้อกล่าวหาแบบนี้มันต้องมีหลักฐานแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใส่ขึ้นไปลอยๆไม่ได้ปรามาสฝ่ายค้านนะครับแต่โดยภาพรวมทั่วไปก็ต้องการที่จะบั่นทอนพี่น้อง3ปทำลายความน่าเชื่อถือของพี่น้อง3ปต่อประชาชนลงนายณัฐพลทิพย์สุวรรณไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไอ้ข้อหานี้ที่ต่อมาเนี่ยครับก็น่าขำดี
ไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชนละเว้นและบกพร่องในการปฏิบัติที่ไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้สำนึกไร้ความรับผิดชอบมาเป็นแถวแต่ประเด็นหลักนะครับไอ้ไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนผมก็งงๆอยู่เอ๊ะก็คุณณัฐพลก็เปิดให้ไอ้เด็กเลวมาม็อบมาอะไรนะพยายามแสดงบทบาทในการที่จะเรียกว่าเชื่อมโยงกับเยาวชนนะครับจนผมเองก็ยังหงุดหงิดด้วยซ้ำไงแหมนี่โดนข้อหาไม่เคารพสิทธิมนุษยชนส่วนสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบริหารราชการผิดพลาดบกพร่องไร้แรงไร้ประสิทธิภาพปล่อยๆเลยมีการแสวงหาประโยชน์จากผู้ใช้แรงงานไม่กำกับควบคุมผู้ใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบจนเกิดแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมากสร้างผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการเผยแพร่ระบาดของโควิด-19จนเกิดผลเสียหายประเทศอันนี้ครับเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากกรณีสมุทรสาครนะครับต้องหยิบยกมาดูว่ารัฐมนตรีสุชาตินะครับต้องถือว่าเป็นรัฐมนตรีมือใหม่ที่พลเอกประยุทธ์ปรับเข้าไปและผลงานค่อนข้างจะมีก็ดูว่าจะตอบประเด็นนี้ได้หรือไม่ถัดมาคนนี้ดูท่าจะหนักสักหน่อยศักดิ์สยามชิดชอบนะครับบริหารราชการแผ่นดินโดยเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดกับประเทศชาติและประชาชนเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาดเพื่อให้มีสิทธิดำเนินงานในกิจการของรัฐโดยไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐทุจริตต่อหน้าที่และปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลสมคบกันเพื่อปิดบังการทุจริตไอ้นี่หนักหน่วงต้องดูว่าจะมีหลักฐานหรือไม่นะครับแต่เฉพาะประเด็นสายสีส้มประเด็นการต่อเส้นทางทางด่วนแน่นอนครับเรื่องนี้มันเกี่ยวพันทั้งกับพลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลด้วยก็ต้องจับตาดูว่าฝ่ายค้านจะมีหลักฐานจริงหรือไม่ถัดมานายนิพนธ์บุญญามณีนะครับไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณธรรมและจริยธรรมใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องอันนี้ลอยมากสั้นๆเขียนมาสั้นๆแต่ลอยมากแต่จะต้องบั่นทอนเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับนิพนธ์บุญญามณีเป็นกลไกสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเทียบเท่ากับเลขาธิการพรรคทีเดียวสุดท้ายเจ้าเก่าครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารงานผิดพลาดแผ่นดินล้มเหลวที่สำคัญเนี่ยนะครับขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลกลางเถื่อนอันนี้ชอบมากนะครับสร้างอิทธิพลให้กับบริวารและพวกพ้องและที่สำคัญเสนอมีการแต่งตั้งคู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภรรยาเป็นข้าราชการการเมืองโดยไม่คำนึงถึงพุทธิภาวะและความเหมาะสมอันนี้ก็ตลกดีนะโอ้ในทางการเมืองนะครับผัวตั้งเมียเมียตั้งผัวนะครับผัวเป็นวุฒิเมียเป็นสสเยอะแยะสารพัดนะครับพวกนักการเมืองทำแบบนี้มาตลอดฝ่ายค้านเองนะครับก็มีเยอะแยะแต่ก็ต้องจับตาดูแล้วครับเพราะนั้น10คนที่ฝ่ายค้านพุ่งเป้าเนี่ยนะครับมีหนักๆอยู่ไม่กี่คนโดยภาพรวมเนี่ยนะครับฝ่ายค้านน่าจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนะครับคนแรกที่จะต้องพุ่งเป้าไปอย่างจริงจังก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนที่สองนะครับก็คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเนื้อหาที่กล่าวหานั้นค่อนข้างรุนแรงก็คือใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อวางแผนในการทุจริตอย่างเป็นระบบและแยบยลอันนี้ต้องหยิบยกมาถ้าหยิบยกไม่ได้ฝ่ายค้านก็หน้าแหกนะครับคนที่สามเนี่ยนะครับก็คือคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องบั่นทอนจะต้องลากเอาเรื่องถุงมือยางหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับของกระทรวงพาณิชย์จะต้องหยิบออกมานะครับคนถัดมาก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบอันนี้ก็ข้อหานะครับค่อนข้างจะชัดเจนแบบพลเอกอนุพงศ์คือพุ่งมาเรื่องทุจริตต่อหน้าที่ปล่อยปละละเลยมีการทุจริตนะครับเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาดต้องหยิบยกข้อมูลมาชัดไม่นั้นก็จะกลายเป็นการอภิปรายที่ว่างเปล่าสุดท้ายก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับก็โดนแบบเดิมโดนซ้ำเข้าไปนะครับพ่วงเอาเรื่องเมียไปด้วยเที่ยวนี้ผมคิดว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ประชาชนควรให้ความสนใจนะครับแล้วก็สนับสนุนการทำงานของฝ่ายค้านอันนี้ยืนยันจริงๆนะครับเพราะมันเป็นการทำงานตามกลไกที่จะต้องตรวจสอบการตรวจสอบของฝ่ายค้านอย่าคิดว่าเป็นการโค่นล้มรัฐบาลนะครับประชาชนได้ประโยชน์แน่นอนแต่
ฝ่ายค้านทำแล้วจะมีประสิทธิภาพทำให้ตัวเองเดินไปสู่ความสำเร็จให้ประชาชนชื่นชมหรือจะยี้ก็นั่นเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านจะต้องแสดงฝีมือว่าข้อกล่าวหาต่างๆที่เขียนออกไปนั้นมีหลักฐานรองรับที่น่าสนใจผมอยากจะดูโพลนะครับของนิด้าโพลซึ่งสำรวจเมื่อวันที่27ธันวาคม2563นะครับประมาณเดือนที่ผ่านมาน่าสนใจตรงที่ว่าความนิยมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับยังสูงอยู่ค่อนข้างจะมากแม้จะเกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนเพราะผลที่ออกมาเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งร้อยละ32ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องทบทวนโดยเฉพาะเรื่องที่กำลังถูกโจมตีมากในการนี้แต่ฝ่ายค้านไม่หยิบยกมาอภิปรายนั่นก็คือเรื่องมาตรา112ที่รัฐบาลค่อนข้างละหลวมและปล่อยปละละเลยในการจัดการแต่ปรากฏว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวและกระทำความผิดตามมาตรา112เป็นเครือข่ายและพันธมิตรของฝ่ายค้านที่ฝ่ายค้านสนับสนุนอยู่อันนี้ครับเป็นภาพรวมความรู้สึกของประชาชนที่ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลจะต้องพิจารณานะครับอันเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยประชาชนให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงยิ่งนะครับดังนั้นอีกความรู้สึกที่ว่ายังหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ของนิด้าโพเนี่ยนะครับซึ่งสำรวจวันที่27ธันวาคม2563ถึงสูงร้อยละ 32.10 แต่ลำดับถัดมานะครับก็ยังถือว่าสูงอยู่สำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหตุผลเลยครับเพราะบริหารงานดีอยู่แล้วเป็นคนจริงจังในการทำงานตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายสามารถตัดสินใจเด็ดขาดช่วยเหลือประชาชนทุกเพศทุกวัยได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมสวนทางกับข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านก็ต้องไปดูเลยครับว่าอภิปรายกันแล้วเนี่ยจะทำให้ฝ่ายค้านโดดเด่นหรือสุดลงนะครับส่วนอันดับ3นะครับโพเนี่ยก็น่าสนใจเลยครับเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งในขณะนี้ออกมาตั้งพรรคอยู่ไม่เคยมีชื่อของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับปรากฏชื่อเป็นตัวชิงนายกแต่จะเป็นเพราะตั้งแต่เดิมที่เสนอชื่อสุดารัตน์เกยุรพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีชื่อจึงติดโพอยู่สำหรับผมเองนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่น่าหนักใจหรอกครับที่น่าเป็นห่วงสำหรับรัฐบาลคือศึกภายในซึ่งรุนแรงระหว่างพี่น้องสามปอกับพรรคภูมิใจไทยในเรื่องของผลประโยชน์สายสีส้มสีเขียวซึ่งผมได้เรียนอธิบายไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องสายสีส้มซึ่งนายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับความพยายามของกระทรวงคมนาคมและรฟม.ที่ไปแก้ไขทีวาเพราะมันชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งไม่ชอบมาพากลในการกระทำแบบนั้นความรู้สึกของประชาชนหน่วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันต่างๆต่างออกมาคัดค้านหากยังปล่อยให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการไปแบบนั้นย่อมกระทบถึงนายกอย่างแน่นอนแต่ดูแล้วกระทรวงคมนาคมก็ยังเดินหน้าไม่ลดลาวาสอกซึ่งก็ต้องไปดูเลยครับว่าในประเด็นนี้ที่ฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องของศักดิ์สยามชิดชอบออกมาว่าเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนและมีการทุจริตเนี่ยมันจะสามารถเปิดเผยข้อมูลมาได้จริงหรือเปล่าและถ้าเปิดเผยออกมาได้จริงพลเอกประยุทธ์จะทำยังไงจะเอาพรรคภูมิใจไทยออกจากการเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้นี่มันเป็นการหวานอมขมกลืนวันนี้รัฐบาลมีอยู่277เสียงนะครับพลังประชารัฐ120เสียงประชาธิปัตย์52ภูมิใจไทย61เสียงประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยพรรคใดพรรคหนึ่งถอนออกไปรัฐบาลเจ๊งทันทีนี่เป็นสิ่งที่หวานอมขมกลืนสำหรับพลเอกประยุทธ์ประเด็นศึกและปัญหาภายในของรัฐบาลต่างหากน่าห่วงกว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย